เกกลับมาในรอบกี่ปีคะสำหรับมูลนิธิวอยที่ได้จัดงานใหญ่ๆแบบนี้ก็จะบอกว่าในรอบ3ปีนะคะตั้งแต่มีโควิดมาแล้วก็หยุดจัดงานไปเลยก็คือเอาง่ายๆเราหยุดจัดงานการสุดท้ายคือปีที่7ทุกคนถ้าคุณจําได้คือที่ท่ามหาราชนะคะนั่นคืองานสุดท้ายรอบๆ7ปีอันนี้คือครบรอบปีที่10คือขึ้นปีที่11ค่ะพอไปอย่ากินนะลูกต้องขอบคุณต้องขอบคุณเฟนออฟเดอะวอยซ์ของเรานะคะคุณเฟนไอคอนคุณเมนนี่นะคะก็ต้องถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจเลยว่าเกคิดว่าพอเราอยู่มา10ปีแล้วเนี่ยมันคงจะแบบแฟนคลับของเราเนี่ยอาจจะถึงจุดนึงที่อิ่มตัวแล้วเราต้องการขยายฐานแฟนคลับคนที่รักชอบสุนัขแล้วก็เมตตาสุนัขก็แนวจรจัดนะคะเราก็เลยจัดโครงการเนี่ยแถลงข่าวเมื่อปลายปีที่แล้วนะคือ Fan of the Voice นะคะก็คือเฟนไอคอนพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับทูตของมูลนิธิซึ่งวันนี้เนี่ยดร.เมนนี่หรือน้องเมนนี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในทูตของมูลนิธิของเราซึ่งนี่ก็เป็นงานที่2ปีแล้วนะคะงานแรกจริงจัดไปเมื่อมกราคมที่ผ่านมาคือเป็นงานของคุณโมก็มีการจัดงานนั้นเป็นOne Wall Foundation นะคะอันนั้นก็เป็นการเทศกาลประมูลภาพวาดศิลปินต่างๆบริจาคให้มูลนิธิ The Voice มาแล้วอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่2นะคะของปีนี้ค่ะที่ The Voice สําหรับทุนของมูลนิธิตอนนี้เป็นยังไงบ้างสภาพคล่องมันดีขึ้นมั้ยหลังจากก่อนหน้านี้ตั้งแต่แบบโควิดมาแล้วเจอโควิดอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องถือว่าจริงๆแล้วก็กลับมาปกติแล้วนะคะคือคนก็หันกลับมาใส่ใจมาเมตตามาบริจาคแล้วแล้วเราก็มีกําลังในการช่วยเหลือสัตว์ได้มากขึ้นมากๆจริงๆก็อย่างที่บอกแล้วว่าทุกบาททุกสตางค์ที่บริจาคให้กับ The Voice จากเราเนี่ยเป็นทางผ่านนะคะไปถึงสัตว์ยากไร้ทุกชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์ที่เราช่วยประจําเนี่ยหรือว่าเป็นเรียกว่าตัวเมนเนี่ยนะคะที่เราช่วยก็คือจะเป็นสุนัขและแมวจริงๆแล้วจะบอก The Voice ที่ช่วยทุกสรรพสัตว์เลยนะคะจะเป็นช้างจะเป็นนกจะเป็นมาหมดเลยเอ็กโซติกเพ็ทบางทีมีคนขอความช่วยเหลือเราหรือว่าบางทีตามฟาร์มต่างๆเงี้ยก็แบบจริงๆมันก็เป็นเรื่องพิเศรษฐกิจนะคะก็จะมีฟาร์มเพชรคาเฟ่ปิดตัวหลายที่อะไรเงี้ยมันก็เป็นปัญหาของสังคมซึ่งไม่มีใครรับไปอุปการะต่อตอนนี้ยังมีเคสวิกฤตอย่างอะไรที่มันใหญ่ๆที่เราต้องเร่งดูแลไหมครับจริงๆตอนนี้ที่ถ้าวิกฤตสำหรับเรานะคะต้องบอกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยหันมาเป็นผู้อุปการะมากๆเลย no shop please adopt นะคะคือเรามีสุนัขและแมวที่หาบ้านเนี่ยรอหาบ้านเยอะมากๆคือปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่ามูลนิธิ The Voice จากเราเนี่ยการช่วยเหลือสัตว์ให้พ้นจากความตายเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกแล้วเพราะว่าเรามีกําลังทรัพย์นะคะเรามีคุณหมอที่เก่งกาจเรามีจิตอาสาเก่งๆที่พาสุนัขหรือแมวที่เจอเนี่ยเรียกว่าก่อนจะเขาจะหมดลมหายใจเนี่ยเราก็พาเขาส่งฉุกเฉินเนี่ยมันก็ช่วยเหลือชีวิตทันแต่พอรอดชีวิตแล้วเนี่ยละค่ะตอนนี้จะบอกว่าปัญหาของเราเนี่ยตอนนี้แบบสุนัขและแมวเนี่ยล้นโรงพยาบาลสัตว์ของเรามากตอนนี้อยู่ประมาณกี่ร้อยกี่พันชีวิตตอนนี้ถ้าเกิดรอหาบ้านจริงๆเลยนะคะมี128ตัวค่ะแล้วก็มีที่หาบ้านไม่ได้เลยแบบอายุเยอะมากอยู่กับเราแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็อีกแบบร้อยกว่าตัวนะคะก็ใช่ค่ะอันนี้ที่พร้อมจะหาบ้านนะคะแล้วก็เรื่องการแบบดูแลจัดการในตัวยังไงบ้างก็จริงๆวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเดี๋ยวก็บอกคนเสมอนะคะคือวันนี้เรามางานแบบเรียกว่าพี่ใหญ่นะคะพี่ใหญ่เลียใจนะคะเลียแผลใจน้องจอนเนี่ยคือสุนัขตัวแรกเนี่ยเข้าใจมากๆหรือแมวตัวแรกเนี่ยถ้าเรารักเขาเรายังอยากได้พันที่น่ารักน่ารักเดี๋ยวเข้าใจทุกคนมากๆแต่ตัวที่2หรือตัวที่3เนี่ยลองเปิดใจนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าจริงๆสัตว์ทุกตัวน่ารักหมดเลยนะคะวันนี้สุนัขแม้กระทั่งตัวที่เก๋อุ้มอยู่หรือว่าที่มาเดินในแบบในงานเนี่ยตัวเล็กๆอ่ะนะคะอันนั้นก็เป็นสุนัขของ The Voice เช่นเดียวกันก็คือคนทอดทิ้งมาเหมือนกันคือเวลาคนไม่รักเนี่ยจะแพงจะสวยดีแค่ไหนคนก็ทิ้งนะคะวันนี้ก็อยากจะเป็นอีก1เสียงแล้วกันนะคะคือถ้าเกิดคุณมีโอกาสนะคะลองเปิดใจคือตัวที่2ตัวที่3เนี่ยก็อยากจะให้น้องๆของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกในบ้านให้เขามีโอกาสโชคดีมีเจ้าของมีบ้านนะคะแล้วก็แบบมีที่หลับนอนที่อบอุ่นโอ้อยากช่วยพูดจะช่วยแม่ค่ะตอนนี้มันมีเคสอะไรที่น่าเป็นกังวลไหมคะหรือเป็นประเด็นในช่วงนี้ที่แบบว่าพี่เก๋หรือมูลที่เราบอกกำลังมุ่งแบบเข้าไปช่วยเหลือนอกจากการหาบ้านแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องกฎหมายเรื่องฟาร์มนะคะจริงๆเราก็ผลักดันเรื่องฟาร์มสัตว์มากๆคือจะบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเทรนด์มากๆเลยตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเรียกว่าฟาร์มสัตว์เลี้ยงก็มีการเกิดขึ้นเยอะมากมายชุมนักพันธุ์ต่างๆหรือการแบบเขาเรียกว่าการบลีดข้ามสายพันธุ์นะคะที่มันผิดปกติก็เกิดขึ้นเยอะเก๋เลยจะวอนขอผู้บริโภคทุกคนนะคะว่าใช้วิจารณญาณนิดนึงในการซื้อขายเพราะว่าฟาร์มมันก็แบบทรมานสัตว์มากๆเลยไม่ได้เดินแบบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไม่ได้ออกมาเห็นแบบแสงเดือนแสงทั้งวันเลยหรือว่าแมวบางสายพันธุ์นะคะที่แบบมันเป็นพันธุ์ที่แปลกมากๆเอ็กโซติกมากๆอยากให้รู้ว่ากว่าเขาจะเกิดมาเนี่ยมันก็ผ่านขั้นตอนที่แบบทอร์เชอริงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือทรมานใช่คือทรมานเหมือนกันนะคะฉันอยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณนิดนึงเพราะว่าบางทีแฟชั่นบางอย่างเนี่ยพอเรานำขึ้นมาเป็นเทรนด์ขึ้นมาค่ะบางคนทำตามได้เยอะเนี่ยมันก็จะมีฟาร์มแบบนี้เกิดขึ้นถ้าฟาร์มเหล่านี้เขามีจริยธรรมในการทำธุรกิจมันก็เป็นเรื่องดีโชคดีของสัตว์ไปแต่ปัจจุบันนี้มันก็มีหลายฟาร์มมากแล้วก็กฎหมายบ้านเราก็ยังอ่อนมากๆอันนี้ก็วอนขอรัฐบาลไปนะคะเราก็เพิ่งยื่นจดหมายไปว่าเป็นในฐานะที่เราเป็นกระบอกเสียงให้สัตว์ว่าเนี่ยรัฐบาลวาระสุดท้ายเนี่ยแกขอแล้วกันนะคะกฎหมายสัตว์เนี่ยเรื่องการฟาร์มสัตว์เถื่อนต่างๆเนี่ยอยากให้ช่วยกันดูแลนะคะหรือว่าร้านสัตว์เลี้ยงต่างๆที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเงี้ยคือทรมานสัตว์เนี่ยขอร้องเถอะนะคะเพราะว่า
เขาเกิดมาแล้วเนี่ยน่ารักแค่ไหนเนี่ยบางทีพันธุ์ดีๆนะคะแต่ก็มีปัญหาสุขภาพคนก็เอามาทิ้งคือเก๋งงมากๆเลยเวลาคนซื้อนะคะแล้วแบบพอซื้อไปน่ารักแต่พอเกิดปัญหาพอเกิดปัญหาคือมันก็จะเป็นหาอย่างโรคที่เราเจอเยอะที่สุดอันนี้เก๋พูดเลยคือเรื่องเรียกว่าเก๋ก็เพิ่งรู้ว่ามันมีโรคนี้ชื่อโรคสุนัขหรือว่าแมวที่แบบว่าผสมพันธุ์บ่อยครั้งหรือว่าผสมพันธุ์กันเองในครอบครัวพ่อกับแม่แล้วยังมีแม่กับลูกหรือว่าลูกกับลุงทั้งอะไรอย่างเงี้ยทุกครอบติดกันเนี่ยค่ะมันก็จะมีแบบโรคที่เป็นโรคประหลาดหรือโรคชิดก็คือเหมือนกับสุนัขหรือแมวที่เกิดมาจะไม่สมประกอบนะคะมันก็จะเหมือนกับเป็นสัตว์พิเศษเหมือนกับเป็นออทิสติกหรือเป็นปัญญาอ่อนของสัตว์อย่างเงี้ยอย่างเคสล่าสุดที่เราช่วยมาถ้าเกิดคนตามโซเชียลนะคะน้องฟีบี้เนี่ยเป็นแบบพันธุ์ปอมเปอเรเนียนที่แพงมากๆบัญชีครับที่แพงมากคงแบบเป็นโรคนี้นะคะก็แบบเกิดมาได้แค่2เดือนนะเป็นปัญญาอ่อนก็ยืนทรงตัวไม่ได้น่าสงสารมากๆน้ำในสมองไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่าพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถเป็นอีกหนึ่งส่วนในการหยุดฟาร์มเหล่านี้ให้เขาไม่กล้าทำถ้าเขาสมมติถ้าลงทุนไปทำไปก็ไม่มีใครมาซื้ออยู่แล้วอะไรเงี้ยยายให้เป็นแบบนั้นมากกว่าถ้าไม่มีความต้องการมันก็จะไม่ฟาร์มแบบนี้เกิดขึ้นมาใช่มันก็เป็นกฎเลยไม่มีดีมานด์ไม่มีซัพพลายอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็อยากจะขอวอนขอแล้วก็เป็นกระบอกเสียงเป็นหูเป็นตาจริงๆแล้วบ้านเรามีกฎหมายคุ้มครองสัตว์แล้วจริงๆเลยนะคะไม่ต้องแจ้งความกับมูลนิธิก็ได้ไปแจ้งความที่ตำรวจได้เลยตำรวจเขาจะเป็นคนจัดการหน้าที่จัดสรรแบ่งงานแล้วถ้าเกิดเขารู้สึกว่าสัตว์ตัวนั้นไม่มีที่ไปเขาจะติดต่อมูลนิธิมาอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงพอออกเสียงเรื่องนี้เยอะคนที่เขาเสียผลประโยชน์เขามาก็มีปัญหากับเราบ้างไหมคะก็มีค่ะก็มีเป็นเรื่องปกตินะคะก็มีปกติอย่างที่บอกว่าเก๋ก็ทำหน้าที่ในเราเป็นมูลนิธิสัตว์เราก็เป็นกระบอกเสียงให้สัตว์นะคะเพราะฉะนั้นเก๋ก็วอนขอว่าคือถ้าคุณทำฟาร์มอะไรแบบนี้แล้วทำได้ดีสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยมีแสงแบบอากาศถ่ายเชปลอดโปร่งอย่างเงี้ยทำความสะอาดไม่มีแบบมูลของเขาที่มันเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็เก๋ก็สนับสนุนนะคะคือเก๋ไม่ได้ว่าเลยเก๋รู้สึกว่าถ้าธุรกิจที่คุณทำแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนถ้าคุณหาเงินนะคะได้เม็ดกำไรจากเขาคุณควรจะต้องส่งเสริมชีวิตเขาด้วยแล้วก็การท่องเที่ยวต่างๆเช่นเดียวกันอย่างล่าสุดเราเพิ่งผ่านวันช้างไทยมาวันที่13 มีนาคมเก๋ก็บอกเลยว่ามูลนิธิ The Voice เสียงจากเราขอเป็นกระบอกเสียงยืนยันการท่องเที่ยวที่มันเป็นการทำลายช้างทุกอย่างนะคะเดี๋ยวจะขอเถอะเดี๋ยวนี้ก็มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เยอะมากๆเอกวอนขอคนไทยทุกๆคนแล้วกันนะคะคือเราต้องช่วยสัตว์ของเราเหมือนกันคือบางทีคุณจะมาหวังรอเจ้าหน้าที่อย่างพวกเราไปถึงพื้นที่มันก็สายเกินไปแล้วมีไหมพี่เกศที่เข้ามาด่าหรือว่าโจมตีเราครั้งนี้ค่ะมีปกติมากคือเราก็จะอธิบายนะคะหรือบางคนจะบอกจริงๆเราก็เป็นทั้งมิตรนะคะให้ทุกๆคนแล้วบางทีอาจจะเป็นศัตรูโดยไม่ตั้งใจหลายๆที่ฟาร์มที่เขาปิดตัวลงให้เรามาหาบ้านให้หมาแมวก็เยอะนะหรือคาเฟ่ที่แบบเลี้ยงหมาแมวไม่ไหวก็มาขอความช่วยเราก็เยอะจริงๆเราอยากอย่างที่บอกว่าเราเป็นเสียงบริสุทธิ์จริงๆนะคะที่อยากจะช่วยเหลือสัตว์แค่นั้นเลยแต่ว่าพี่เก๋ก็คือมองข้ามเนาะกับคำที่คนแบบมาว่าเราหรือไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ล่วงเลยมา10 ปีเต็มแล้วค่ะพี่ก็ใช้กระบอกเสียงพี่เต็มที่มากๆนะคะตอนนี้เห็นหน้าพี่เก๋ก็เป็นหน้าหมาแมวร้อยก็อยากทำตรงนี้ให้ดีที่สุดอย่างเมื่อกี้พูดเรื่องช้างไปพอข่าวเรารู้สึกไงบ้างที่แบบกระดูกโคตรแรงคือเราเองก็อนุเคราะห์นะคะช้างอยู่บางตัวนะคะที่แบบฟาร์มช้างเนี่ยหลายๆที่ที่เราแบบช่วยเหลือเขานะคะก็แบบอย่างที่บอกเนี่ยมนุษย์อย่างเราเนี่ยแหละค่ะช่วยเปลี่ยนสตางค์ชีวิตได้ถ้าคุณไม่ไปท่องเที่ยวคุณไม่ไปขี่เขามันก็แค่นั้นเองอย่างนี้เขามีการท่องเที่ยวเดินกับช้างอ่ะมันก็น่ารักไปอีกแบบเนอะมันหมดสมัยขี่ช้างออกศึกแล้วเพราะฉะนั้นเราท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กันเถอะนะคะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ